สวัสดีน้องทุกคนยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องเปเล่วิธีการวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาติดตั้งหม้อต้มอีกแล้วนะทุกคนตอนนี้จะเป็นหม้อต้ม Energy 200ลิตรเนาะทุกคนซึ่งจะมาใส่แทนตัวเก่าตัวเก่าจะเป็นตัวแขนฝานี่เนาะอย่างที่เห็นคือเป็นตัวแขนฝาแต่ว่ามันใส่งานไปดุลแล้วนะตัวนี้มีขนาดอยู่ที่150ลิตรเนาะทุกคนแต่ว่ามันกับบ่ได้เพียงเนาะแต่ว่ามันใส่ดุลแล้วมอมันสอดนี่อันนี้ก็จะเป็นระบบเก่าของเพื่อนเนาะเขาจะมาใส่แทนตัวเก่าเพื่อนนี่แหละนี่ตัวนี้เพื่อนจะใส่เป็นท่อน้ำฮอนแบบใส่เป็นขนาดที่ว่าอ่อนเนาะทุกคนนี่แต่ว่าก่อนที่ว่าเราจะได้มาก็คือเราก็ได้เย็นให้ลูกค้าเนาะส่งให้ลูกค้าส่งเป็นหูเป็นหูรุ่นเนาะหูอย่างที่ว่าเป็นที่ว่าเป็นตุ๊กเก้ามาให้เราเบิ่งก่อนเนาะเพื่อที่ว่าจะเป็นการง่ายในการจะเข้าไปติดตั้งเนาะถ้าว่าส่งมาให้เราไปมีเราก็จะได้ประเมินว่าต้องเอาตัวใดไปตึมบ่อเนาะหรือว่าเอาตัวใดหรือว่าใส่ตุ๊กเก้าได้บ่อมันอย่างประมาณนี้เนาะทุกคนนี่เห็นบ่ลูกค้าเพิ่นก็จะส่งรูปมาแบบนี้เลยเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาในการไปติดตั้งของเราเนาะนี่ตัวนี้ก็แปลว่าเวลาไปส่งเครื่องเนาะให้มันหนักเนาะทุกคนเราต้องให้เพิ่นย่อไปไว้ไกลๆเลยเนาะทุกคนนี่เห็นป่ะก็จะประมาณนี้เลยเนาะจะไปใส่แทนตุ๊กเก้าเพราะมันมีการทั่วซึมเนาะเพราะใช้งานไปหลายปีแล้วหม้อมันซอดเนาะทุกคนนี่เลยเนาะตอนนี้เราก็ถือว่ามาฮอดหน้างานเนาะต่อไปก็จะทำการติดตั้งกันละขีดปนาวุธ2ลูกเนาะธรรมดาเฮ็ดใหม่ไปเลยเด้ซื้อใหม่บ่เช็คว่าซื้อใหม่ตอนนี้ก็ติดตั้งเป็นที่ห้อยแล้วทุกคนเนาะตอนนี้ก็เริ่มปล่อยน้ำเข้าไปละนี่ก็จะมีเช็คว่ากันกลับให้เนาะใส่แบบก็คือต้องมีรถเลี่ยมซาวรถ18เนาะทุกคนตอนนี้ก็ต่อเป็นท่อน้ำร้อนเข้าไปเนาะเป็นท่อเดิมของเพื่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นท่อที่ว่าสามารถกดงอได้ง่ายเนาะก็ถือว่าสำเร็จแล้วทุกคนเนาะก็ทิ้มไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะเพราะตอนนี้มันเป็นขนาดที่200ลิตรนะทุกคนต่อไปตอนอย่างเข้าเรียบร้อยหลังจากติดตั้งแล้วเนาะต่อไฟตอนอย่างเข้าเรียบร้อยนะเขาก็รอท่าเซ็กเบิ้งเนาะเวลาน้ำเต็มเรามีการหัวซึมบนไดบ่เนาะถ้ามีเขาก็สามารถแบ่งให้เพื่อนตอนนี้ได้เลยเนาะถ้าว่าบ่มีเขาก็แบบโอเคเนาะเซ็กแฮนด์กลับบ้านได้เลยก็มีแต่แจ้งลูกค้าไว้นะว่าประมาณ6ชั่วโมงจังค่อยเปิดวาล์วอะไรเงี้ยน้ำได้เนาะทุกคนเดี๋ยวบนคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์มาบอกกล่าวตักเตือนหรือว่าแนะนำอย่างเพิ่มเติมได้เลยเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้า